ผู้ชายยังต้องชิดซ้าย25สาวคนดังหล่อเกินต้านจนถูกยกให้เป็นสามีแห่งชาติบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นแม้จะเป็นผู้หญิงแท้แต่แค่มายืนหายใจแบบเท่ๆก็ทำเอาสาวๆนั้นหลงใหลกันอย่างหนักแล้วล่ะค่ะแต่งานนี้จะมีสาวๆในวงการคนไหนที่หล่อกระชากใจกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ5มารีนาสดานันนักแสดงสาวหน้ารออย่างสาวมารีนาน้องสาวสุดที่รักของนางเอกสาวมากกี้ราศีที่ตอนนี้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวทั้งร้องเพลงและเล่นละครเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีความสามารถสุดๆและด้วยสไตล์การแต่งตัวของเธอนี่เองที่ทำให้หลายคนนั้นลงความเห็นว่าเธอเหมาะกับโพสิชันสามีเอามากๆอย่างการตัดผมสั้นเฟียสหรือแต่งตัวเท่ๆแถมยังเคยเล่นละครเป็นผู้ชายมาแล้วในเรื่องซ่อนเงารักที่กระตกสาวๆได้เป็นแถบๆบอกเลยว่าเป็นสาวหน้ารออีกหนึ่งคนที่ต้องยอมยกหัวใจให้เลยจริงๆอันดับ4ลิซ่าลาลิสาไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยจากวง Blackpink ที่ตอนนี้กำลังโด่งดังไปทั่วโลกจากความสามารถของเธอที่ทำได้ทั้งร้องแรปและเต้นที่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของเธอเลยก็ว่าได้ซึ่งมาพูดถึงเรื่องการเต้นแล้วเธอนั้นก็สามารถเต้นได้หลากหลายสไตล์จนบางทีก็ทำให้เราได้เห็นมุมเท่ๆของเธอผ่านการเต้นเยอะมากๆเป็นเหตุให้แฟนคลับนั้นชื่นชอบลุคนี้ของเธอไม่ใช่น้อยทำบุคลิกอย่างสนๆเหมือนเด็กผู้ชายจึงไม่แปลกเลยล่ะค่ะว่าทำไมถึงได้มีแฟนคลับสาวๆติดตามอย่างมากมายขนาดนี้อันดับ3พลอยเชอร์มานนางเอกสาวสายมันที่ก็ฟินขาดเรื่องความหล่อเกินต้านเช่นเดียวกันสำหรับสาวพลอยเชอร์มานที่ตอนนี้แม้จะไม่ค่อยได้เห็นเธอผ่านหน้าจอทีวีแล้วหลังจากออกมาประกาศลาวงการแต่ที่ผ่านมาเธอก็มีแฟนคลับติดตามอย่างล้นหลามและที่สำคัญหลังจากที่เธอประกาศคบหา กับสาวรุ่นน้องอย่างสาวคอดีนอทิตยาก็ได้รับเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากแถมลุคของเธอก็ดูแมนขึ้นมีทั้งความเท่คูลและหล่อสุดๆทำให้สาวๆหลายคนนั้นเริ่มตกหลุมรักเธอในมุมนี้อย่างมากมายเลยล่ะอันดับ2บีน้ำทิพย์ยึดตำแหน่งสามีแห่งชาติมาได้จนถึงตอนนี้สำหรับบีน้ำทิพย์ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งนางแบบนางเอกนักแสดงและนักร้องที่มีความสามารถจริงๆบอกเลยว่าสาวบีนั้นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วรวมไปถึงเป็นสามีของสาวๆแฟนคลับอย่างทีมเมียพี่บีที่ต่อคิวเป็นภรรยาของเธออย่างมากมายพอออร่าความหล่อของเธอพุ่งออกมาไม่หยุดหลังจากที่ไปเป็นเทรนเนอร์ในรายการ The Face Thailand ซึ่งก็มาจากท่าทางส่วนสูงความตรงไปตรงมาและการเอาใจแฟนคลับนั่นเองที่ทำให้สาวบีนั้นกลายเป็นสามีของสาวๆเพียงชั่วข้ามคืนและก็ยังครองตำแหน่งนี้มาได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวอันดับ1อิงฟ้าวราหะนางงามจากเวที Miss Grand Thailand 2022ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมและมีแฟนคลับชื่นชอบเธออย่างล้นหลามจริงๆสำหรับสาวอิงฟ้าที่หลังจากได้รับตำแหน่งมาเธอก็เดินสายรับงานเป็นวาเลนแถมยังมีกระแสคู่จีนสุดฮอตอย่างอิงหลอดมาให้แฟนๆได้ฟินกระจายและแน่นอนว่าตอนนี้เธอได้กลายเป็นสามีแห่งชาติไปอีก1คนเป็นที่เรียบร้อยเพราะแฟนๆต่างลงความเห็นว่าเธอนั้นมีลุคที่หล่อเกินต้านและก็มีเสน่ห์จนสาวๆนั้นหลงใหลกันสุดๆบอกเลยว่าสาวๆคนได้มองก็ยิ่งตกหลุมรักสาวอิงฟ้าแบบหนีไปไหนไม่รอดแล้วอย่างแน่นอน